สำหรับเพื่อนๆ นะคะที่รับผิดชอบกระบวนการการชี้บ่งและสอบกลับนะคะหรือว่าการติดแท็กของชิ้นงานนะคะเรามีวิธีการอธิบายกระบวนการการชี้บ่งและสอบกลับได้อย่างไรบ้างนะคะตอนนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะพบกับดิบอีกเช่นเคยนะคะเจ้าหญิงของการไอโซฟิงฟิงวันนี้นะคะนี่วันนี้แต่งมาในธีมนี้รู้ไหมว่าเราจะอธิบายกระบวนการอะไรอุ้ยง่ายจังเลยมันคือกระบวนการการติดแท็กนะคะหรือว่าการชี้บ่งและสอบกลับนะคะกระบวนการการชี้บ่งและสอบกลับเป็นซับพอร์ตโปรเซสนะคะก็คือกระบวนการที่แบบสนับสนุนการทำงานนะคะซึ่งกระบวนการการชี้บ่งและสอบกลับเนี่ยเวลาที่เราจะทำการอธิบายว่าเราจะเลือกหรือว่าเรามีกระบวนการที่ต้องเล่าโปรเซสอโพสทั้งหมดกี่กระบวนการนะคะเราจะต้องเขียน business flow chart ออกมาก่อนแบบนี้นะคะนี่กระบวนการชี้บ่งและสอบกลับอยู่ตรงนี้นะคะพอเราเขียน business flow chart เราจะเห็นภาพคร่าวๆว่าเราจำเป็นจะต้องเล่าเรื่องของ business flow chartเราจำเป็นจะต้องเล่าเรื่องของ process approach เนี่ยกี่กระบวนการพอเราได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทำการเล่ากระบวนการนี้ค่ะแต่เดี๋ยวก่อนที่เพื่อนๆจะเล่ากระบวนการนี้ได้เนี่ยเพื่อนๆจะต้องรู้ tool หรือรู้เครื่องมือที่เราจะใช้ในการเล่ากระบวนการนะคะมามะเดี๋ยวดิบะจะมาอธิบายแบบสั้นๆย่อๆนะคะแต่ว่าให้เพื่อนๆ get concept ในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้เล่าในส่วนของ process approach กันวันนี้นะคะดิบขอนำเพื่อนๆเข้าสู่แผนภูมิเต่าหรือ total diagram นะคะ total diagram ตรงกลางตัวเต่าเราจะเขียน process ค่ะหรือว่าชื่อกระบวนการที่เราจะใช้ในการทำงานตัวนี้นะคะหรือจะใช้ในการเล่าให้เพื่อนฟังหัวเต่าเราเขียน input ค่ะหรือว่าปัจจัยนำเข้าหรือว่าสิ่งที่เราคาดหวังหรือว่าอยากได้จากกระบวนการนี้คืออะไรนะคะหางเต่าค่ะเราเขียน output ค่ะหรือว่าสิ่งที่คาดหวังหรือว่าอยากได้จากกระบวนการนี้คืออะไรนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปต่อที่ machine and equipment ค่ะถ้าเราจะทำกระบวนการนี้ได้เนี่ยเราต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าเครื่องจักรอะไรบ้างนะคะเราถึงจะทำกระบวนการนี้ได้อธิบายคนค่ะหรือว่า man นะคะพร้อมบอก competency ความรู้ความสามารถที่เขาจำเป็นต้องมีด้วยจากนั้นใส่ how to ค่ะหรือว่าถ้าเราจะทำกระบวนการนี้ได้เนี่ยแล้วเราไม่เคยมีความรู้อะไรมาก่อนเลยเนี่ยเราจะต้องไปอ่านหรือไปทำความเข้าใจหรือไปศึกษาเพิ่มเติมจากที่ไหน procedure work instruction ที่ไหนและจบที่ KPI ค่ะหรือว่าเป้าหมายที่เราคาดหวังจากกระบวนการนี้คืออะไรเราจะต่อจิ๊กซอได้เป็นรูปเต่านะคะอันนี้เราเรียกว่า total diagramแต่เดี๋ยวก่อนถ้าเพื่อนๆไม่มี total diagram ไม่ต้องตกกระจายนะคะเพื่อนๆสามารถเอา procedure มาเปิดหาดูในส่วนของ flow chart ได้นะคะ flow chart ก็จะเป็นการอธิบาย process approach อยู่เหมือนกันแต่ว่ามันจะผสมรวมกันอยู่ในนี้นะคะในที่นี้เนี่ยจากภาพที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยจะเห็นว่าในส่วนของ flow chart ตัวนี้ก็คือ input output แล้วก็คือ machine ผสมรวมๆกันนะคะในส่วนของ man ค่ะจะอยู่ในบาร์บนนะคะซึ่งแต่ละฟอร์มก็จะไม่เหมือนกันนะแต่ละฟอร์มจะมีการอธิบายที่แตกต่างกันไปด้านข้างค่ะเป็น document หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้นะคะคืออะไรและในที่นี้ต้องเอา KPI มาประกอบใช้ด้วยนะคะเพราะว่าแค่ process flow chart มันอาจจะอธิบายไม่ครบถ้วนนะคะแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะพอเรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ total diagram นะคะเรียบร้อยแล้วมามะเรามาทำการอธิบายกระบวนการชี้บ่งและสอบกลับกันเถอะค่ะแท็กหายไปไหนกระบวนการการชี้บ่งและสอบกลับเนี่ยถ้าเพื่อนๆเห็นภาพมันก็คือการแบบที่เราแบบไปที่สโตร์ FG หรือว่าเวลางานเราหลุดไปที่ลูกค้าเนี่ยเราสามารถจะสอบย้อนกลับได้ไหมว่าไองานที่หลุดไปที่ลูกค้าใครเป็นคนประกอบในเครื่องจักรเครื่องไหนนะคะใช้วัตถุดิบใช้ raw material อันไหนนะคะประกอบวันไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะขยายผลหรือว่าดูปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้เราก็เขียนตรงกลางตัวเต่าค่ะว่าเป็นเต่าที่มีชื่อว่าการชี้บ่งและสอบกลับค่ะพอเราเขียนกลางตัวเต่าเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็คิดนิดนึงว่าเราใช้อะไรนะเป็นอินพุตในการชี้บ่งและสอบกลับนะคะในที่นี้เนี่ยเราใช้เป็นแบบอาจจะเป็นเรื่องของสเปคของข้อกำหนดในการชี้บ่งและสอบกลับว่าแท็กหน้าตาเป็นแบบไหนแท็กวัตถุดิบเป็นแบบไหนสีอะไรมีรายละเอียดอะไรแท็ก work in process หน้าตาแบบไหนมีรายละเอียดอะไรนะคะแท็กที่เป็น FG หน้าตาแบบไหนมีรายละเอียดอะไรเราอาจจะใช้แบบ
ตัวแท็กเนาะตัวแท็กในการชี้บ่งตัวตารางข้อมูลต่างๆแล้วก็ใส่เป็น input ที่ชัดเจนมาต่อมา output ค่ะหรือว่าปัจจัยที่ได้จากกระบวนการนี้คืออะไรหรือความต้องการที่เราคาดหวังหรืออยากได้จากกระบวนการนี้คืออะไรแล้วบอกว่าในที่นี้คือเวลาที่เราใช้ในการสอบย้อนกลับเนาะว่าเราใช้เวลามากน้อยแค่ไหนในการสอบย้อนกลับเนาะเราต้องการจำนวนของที่มันต้องสงสัยลดจำนวนของที่มันเสียหรือมันต้องสงสัยในกระบวนการการผลิตอะค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่มีการแบบชี้บ่งเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะเกิดการผลิตข้ามขั้นตอนหรือเกิดการที่จะไม่รู้มันคืออะไรยังไงไปต่อแบบไหนได้นะคะทีนี้พอเราได้ input process output เรียบร้อยแล้วนะคะไปอธิบายในส่วนของ machine หรือ equipment ที่เราใช้ในการชี้บ่งและสอบกลับกันเถอะค่ะmachine หรือ equipment ที่ใช้ก็อาจจะเป็นคอมพิวเตอร์ปรินเตอร์เป็นพาเลทเป็นพื้นที่จัดเก็บเป็นตัวบาร์โค้ดปรินติ้งตัวแฮนด์เฮลต่างๆที่เราใช้ในการชี้บ่งเนาะเป็นป้ายแท็กอะอะไรก็ว่ากันไปต่อมาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการชี้บ่งและสอบกลับคือใครเราบอกว่ามีฝ่าย warehouse มี QC นะคะมีฝ่ายผลิตมีฝ่ายวางแผนอย่างที่ได้บอกว่าเวลาเราใส่ว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของเราคือใครเนี่ยให้เราใส่เพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าแล้วเราคาดหวังหรือต้องการอะไรจากตัวเขา competency หรือความรู้ความสามารถที่เขาจำเป็นจะต้องมีเนี่ยคืออะไรแล้วบอกว่าเขาจะต้องจำเป็นจะต้องมีการชี้บ่งและสอบกลับเข้าใจวิธีการชี้บ่งและสอบกลับนะคะเขาจะต้องเข้าใจวิธีการดีไซน์พื้นที่ว่าเราจะออกแบบพื้นที่ยังไงจะเก็บยังไงการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราทำอย่างไรนะคะอาจจะต้องเข้าใจวิธีการพิมพ์ตัวบาร์โค้ดการใช้เครื่องบาร์โค้ดต่างๆนะคะเสร็จแล้วข้ามไปที่เรื่องของตัวของ procedure หรือเอกสารที่เป็น how to ที่ใช้อธิบายวิธีการทำงานนะคะเราบอกว่าเราอาจจะมี procedure แยกต่างหากก็ได้ว่าเป็นเรื่องของการชี้บ่งและสอบกลับนะคะเราก็อ้างอิงหรือลิงก์ไปที่ procedure ตัวนั้นนะคะเราบอกว่าเรามีมาตรฐานการชี้บ่งเรามีมาตรฐานการติดป้ายของลูกค้าว่าจะต้องติดป้ายยังไงหรือชี้บ่งอย่างไรนะคะเราก็ list เอกสารที่เกี่ยวข้องมาทั้งหมดและสุดท้ายค่ะเป้าหมายหรือสิ่งที่เราคาดหวังจากการชี้บ่งและสอบกลับคืออะไรอาจจะเป็นเวลาแบบเกิดปัญหาปุ๊บเราจะสามารถแบบสอบกลับได้ภายในเวลาเท่าไหร่แล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะอาจจะเป็นจำนวนการ reject order นะคะที่เราไม่สามารถสอบย้อนกลับได้นะคะว่ามีจำนวนเท่าไหร่อาจจะเป็นจำนวนของที่เราต้องสงสัยที่ขาดการชี้บ่งในกระบวนการการผลิตเป็นเท่าไหร่นะคะเราก็จะได้ KPI หรือเป้าหมายที่เราสนใจสำหรับกระบวนการนี้ค่ะค่ะนี่ก็คือกระบวนการที่มีชื่อว่าการชี้บ่งและสอบกลับนะคะที่อยู่ในตัวของ Business Flow Chart ของเรานั่นเองนะคะนี่กระบวนการนี้รับประกันว่ามันต้องมีทุกหน่วยงานนะคะทุกรับประกันว่ามันจะต้องมีทุกองค์กรนะเราก็ไปหาดูแล้วกันว่าใครรับผิดชอบเนาะและวิธีการทำงานของเราเนี่ยทำอย่างไรนะคะไม่มีไม่ได้นะคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมมากๆเลยนะคะหากแม้ว่าตอนนี้มีความผิดพลาดประการใดตกหล่นไม่ครบถ้วนพูดอะไรผิดงงโกงไม่เข้าใจนะคะยิบกราบขออภัยด้วยนะคะไม่ได้มีเจตนาให้เพื่อนๆ เนี่ยมีความสงสัยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นเพียงการไกด์ไลน์นะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆฟังนะคะดังนั้นเพื่อนๆจะต้องเอาไปประยุกต์ใช้ตามหน้างานจริงของเพื่อนๆนะว่าหน้างานจริงเราใช้รูปแบบไหนอย่างไรใครรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนนะคะเพื่อนๆก็จะได้การเล่าเรื่องกระบวนการหรือว่า process approach ที่ถูกต้องตามหน้างานของเพื่อนๆจริงๆนะคะก็เอาใจช่วยทุกคนนะคะให้เขียนโปรเซสอัพโพสต์มาอย่างถูกต้องเป๊ะปังวังเวอร์นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมติดตามซีรีส์นี้นะดีมากๆเลยนะเธอในซีรีส์ที่มีชื่อตอนว่าแผนภูมิเต่าเล่ากระบวนการนะคะซึ่งวันนี้เป็นตอนที่15นะคะสำหรับกระบวนการที่มีชื่อว่าการชี้บ่งและสอบกลับนั่นเองค่ะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย